เหมือนจะยอมรับการกายนะว่ามีการดีลกันจริงๆนะครับ<ช>เพราะว่ามีสัญญาณมาจากมือขวาของพลเอกประยุทธ์นะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกล้มตีนะครับในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับปรากฏว่าช่วงเช้านะครับคุณธนกรเนี่ยก็ออกมายอมรับเลยนะว่าร<ช>วมไทยสร้างชาติเนี่ยทำงานร่วมกับพักเพื่อไทยได้นะก็บอกว่าก็ตอนนี้ก็ต้องทํางานร่วมกันได้นะครับคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ย มาก่อนนะครับแต่ว่าก็ยังยืนยันจุดยืนเดิมนะครับว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่สนับสนุนพรรคเก้าวไกลนะครับในการแก้มาตรานึงหนึ่งสองนะครับแล้วก็ยืนยันว่าหลังจากนี้ก็ประเมินว่าวันที่สีสิงหาเนี่ยการเลือกนายกมตีนะใบบัวค,คุณธนากรเนี่ยประเมินว่าน่าจะเรียบร้อยนะครับแล้วก็เชื่อว่า การตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยน่าจะปิดประตูเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรื่องที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปถามทั้งลุงตู่ลุงป้อมอคุณอ,น,อนุทินนะครับแล้วก็คุณธนกรเนี่ยจริงๆเนี่ยต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากเมื่อวานใบบัว